สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิดีโอวินาทีชุลมุนแซนวิสาพัฒน์รีบขึ้นรถเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวและเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจของชาวโซเชียลกันเป็นอย่างมากซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วกว่า2สัปดาห์แต่ยังคงหาคำตอบเรื่องนี้กันต่อไปวันที่13มีนาคม65งานของแตงโมนิดาในวันสุดท้ายซึ่งบรรยากาศก็มีเหล่าเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับสื่อมวลชนเดินทางมาร่วมงานแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์เต็มความจุหอประชุมนักคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพเขตสะพานสูงกรุงเทพมหานครทั้งนี้ได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายมีเสียงพูดใส่แซนวิสาพัฒน์สงสารแตงโมไม้คนใจดำโดยทางนายเอนเตอร์เทนได้เผยวิดีโอวินาทีวุ่นวายนาทีแซนหนึ่งในคนบนเรือคืนเกิดเหตุเดินกลับออกจากงานก่อนมีคนพูดเสียงดังลั่นขอดูหน้าคนใจดำหน่อยซึ่งเจ้าตัวรีบเดินขึ้นรถแต่ทั้งนี้ประตูรถเกิดค้างทำให้เราช่างภาพรัวชัตเตอร์ไม่ยั้งซึ่งระหว่างแซนกำลังเดินออกจากงานก็มีเสียงคนพูดเสียงดังลั่นว่าขอดูหน้าคนใจร้ายหน่อยขอดูหน้าคนใจดำหน่อยสงสารแตงโมไหมคนใจดำท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ